วัสดีครับทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และผมพลวัตภูพิพัฒน์การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นภารกิจสำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ซึ่งบุคลากรทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดนะครับจึงได้มีการยกย่องเกียรติและคุณงามความดีให้กับผู้ที่ทุ่มเททำงานไปอย่างหนักตลอดมาในโอกาสครบรอบวันสถาปนา60ปีครับนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ที่เกษียณอายุประจำปี2563เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องในเกียรติคุณงามความดีที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการทำงานโดยผู้ว่าการ PEA ได้ร่วมตัดเค้กที่แสดงสัญลักษณ์ถึงความสามัคคีและยกย่องพนักงานที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านไฟฟ้าในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศพร้อมกับวางรากฐานในการพัฒนาศักยภาพของระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งความสามารถการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวมีพนักงานของ PEA เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตมอบช่อดอกไม้แทนใจส่งผู้เกษียณอายุการทำงานและพร้อมนำแบบอย่างการทำงานของผู้ที่เกษียณอายุมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาวแม้ว่าในแต่ละปีจะมีพนักงานของ PEA ที่เกษียณอายุงานแต่พนักงานทุกคนที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปยังคงระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบุคคลผู้ที่ทรงเกียรติมีความรู้ความสามารถมีความวิริยะอุตสาหะเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างให้กับพนักงานรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทั้ง PEA News สำหรับวันนี้ผมพลวัตภูพิพัฒน์ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ